รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะชาวหนีเที่ยววันนี้ลีและพี่ฟลุ๊กจะพาไปเที่ยวที่โตเกียวกันค่ะจะขอพาไปทานเนื้อย่างที่อร่อยมากๆด้วยนะคะแต่จะเป็นร้านอะไรขออุบไว้ก่อนค่ะแต่ว่ารับประกันว่าอร่อยแน่นอนค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาหนีเที่ยวกันนะคะให้ทายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสองคนอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นแบบเขาเรียกว่าชาวหนีเที่ยวแบบเรานะฮะอาจจะทราบแล้วนะฮะอร่อยเอ้าสั่งไม่สั่งสนับสนุนโดยโคโรล่าอัลติสTrue Vision สวัสดีครับคุณผู้ชมครับให้ทายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสองคนอยู่ที่ไหนใช่ค่ะห้าสี่สามสองอยู่บนถนนถูกครับเราสองคนนะฮะอยู่ไม่ที่พูดว่าอยู่บนถนนเนี่ยยังไม่อยากให้เรียนเฉลยเอ้าเหรอเพราะว่าอยู่บนถนนเนี่ยมันคำใบ้นะที่เราอ่ะมายืนกลางถนนได้เพราะว่าเขาปิดถนนสถานที่อย่างนี้ปิดถนนเสาร์อาทิตย์พูดแค่นี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นแบบเขาเรียกว่าชาวหนีเที่ยวแบบเรานะฮะอาจจะทราบแล้วนะฮะว่าตอนนี้เราสองคนอยู่บนถนนกินซ่าที่โตเกียวนั่นเองใช่ค่ะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพสวยๆฝากคุณผู้ชมกันนะฮะและที่สำคัญที่สุดคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทานเนื้อย่างที่สำหรับผมนะถือว่าอร่อยที่สุดในโตเกียวแน่นอนที่พบมาเพื่อสิ่งนี้ใช่คือรอบนี้มาโตเกียวเพื่อมากินเนื้อย่างนี่โหดไหมโหดมากเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันเจ๋งยังไงเอ๊ะทำไมเนื้อย่างกินเมืองไทยไม่ได้หรอเพราะเขาอินพอร์ตเป็นเมืองไทยเหมือนกันไม่เหมือนต้องมาร้านนี้และต้องบอกล่วงหน้านะฮะว่าถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะเรียนแบบเราหรือจะหนีเที่ยวตามเราต้องจองล่วงหน้า 2-3 เดือนนะครับยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีจองตั๋วปุ๊บรีบจองเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างเต็มมากๆและผมมั่นใจมากว่าหลังจากที่ออกอากาศรายการหนีเที่ยวไปจะเต็มมากขึ้นและนานมากขึ้นเพราะมันน่าทานมากเพราะมันเชฟก็น่าตาดีมันฟินมากเนื้อก็อร่อยมากนะครับไปเดินเล่นกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในกินซ่าครับน้องนีรู้สึกเป็นไงบ้างครับการที่เดินบนถนนเนี่ยชอบมากนะไม่ใช่ถนนเล็กๆด้วยนะคะมันเป็นถนนใหญ่แล้วก็ถนนสะอาดอ่ะปกตินะถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อะค่ะก็จะต้องเดินแบบเนี่ยข้างๆซึ่งข้างๆก็ใหญ่นะแต่มันไม่หนักใจไงอันนี้มันรู้สึกว่าเราแบบฟรีอะรู้สึกยิ่งใหญ่สบายสบายครับตึกข้างๆเขาแบบดีอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินกลางถนนเลยแบบนี้วิวมันสวยสำหรับดีอะที่จะเพลินกับการมองแบบตรงๆไปแล้วมันจะเห็นเป็นเด็บตึกนี่อันนี้เนี่ยเป็นอีกแอเรียนึงครับคุณผู้ชมที่ถ้าเกิดว่าผู้ชมมาแล้วเนี่ยต้องหาโอกาสมาเพราะว่ากินซ่าเนี่ยเป็นแอเรียที่ฮิตฮอตฮิตสำหรับคนที่ชอบแบรนด์เนมช้อปปิ้งแล้วก็ยังมีอีกแอเรียนึงนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่แค่แบรนด์เนมช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าคนชอบอาหารอร่อยด้วยอ๋อใช่เพราะอาหารอร่อยส่วนใหญ่ที่อยู่ในกินซ่าเพราะว่ามันเป็นแอเรียของนักธุรกิจครับดังนั้นเนี่ยร้านอาหารดีๆเนี่ยจะมาอยู่ในนี้นะฮะแม้กระทั่งนี่คุณจิโร่เนี่ย3 ดาวมิชลินซูชิเนี่ยเขาก็อยู่แอเรียแถวนี้นะฮะ
แล้วก็อีกเยอะแยะหมดเลยแม้กระทั่งเทมปุระร้านโปรดของเราเยอะแยะนอกเหนือจากแอร์เรียนี้แล้วเนี่ยมันมีแอร์เรียไหนครับที่สมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีโอกาสมาโตเกียวแล้วจะต้องไปน้องลีฮายาชิวย่าค่ะคือมันดียังไงเล่าดิเพราะว่ามันเป็น5แยกใหญ่แล้วก็ตึกแถวนั้นมันจะแบบอลังการมีไฟคนไทยก็ชอบไปกันค่ะเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากถ้าเราไป5แยกปากเกร็ดนี่คือมันเหมือนกันมั้ยมันเป็น5แยกเหมือนกันค่ะแต่มันคนละฟิล5แยกชิบูย่าซึ่งเป็นทางแยกขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าสถานีชิบูย่าประกอบไปด้วยทางม้าลายจอขนาดใหญ่ตามตึกต่างๆรถยนต์ที่สัญจรไปมาและผู้คนที่พลุกพล่านน่าดูเลยล่ะค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของโตเกียวเลยล่ะค่ะ5แยกชิบูย่ายังเป็น5แยกแรกของโตเกียวที่เปิดไฟเขียวพร้อมกันทั้งหมดแล้วให้คนเดินข้ามพร้อมๆกันจากทุกด้านด้วยล่ะค่ะเรียกว่าเวลาเดินนะคะสวนกันถึง5ทางเลยล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะมีแหล่งช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆร้านค้ารวมทั้งช้อปปิ้งของแบรนด์ดังตั้งอยู่มากมายค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงด้วยค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิง CG Plus จาก TrueMove Edge ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เดินเล่นทั่วญี่ปุ่นแล้วเอ้ยทั่วโตเกียวเราก็มาถึงแล้วครับร้านยากินิคุซึ่งนี่เพื่อนผมเองเป็นเจ้าของนะฮะอยู่ในตึกนี้ฮะเจมอิชิกายะนะครับตึกนี้แหละแล้วก็ชั้น9แต่เดี๋ยวที่เราพามาและเราบอกอร่อยที่สุดไม่ใช่เพราะเพื่อนเราเป็นเจ้าของนะตอนแรกเขาไม่ใช่เพื่อนเราเออจนเขาเป็นเพื่อนเราถูกต้องคือเราอ่ะชอบมากว่ามันอร่อยแล้วเราก็เลยมาบ่อยแล้วเราก็แนะนำคนเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเราเลยมาเพียบเลยนะครับคราวนี้ก็เลยซีละแล้วผมเองเนี่ยเมื่อมันชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเฮ้ยเชฟคืออยากรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รีบไปแอร์พอร์ตนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องแล้วเชฟบอกขอโทษจริงๆมันไม่ได้จริงๆมันต้อง2ทุ่มจริงๆมันเต็มอยู่ขนาดซีแล้วนะคือร้านนี้แน่นจริงๆนะคะเอาเป็นว่าบางครั้งมีเงินก็ทานไม่ได้ถ้าไม่จองนานพอใช่ครับ หันอยู่นะฮะเดี๋ยวมาคุยกับเขาทีหลังนะฮะค่ะเราเริ่มมานั่งแล้วค่ะที่เราสั่งวันนี้ค่ะครับเป็นเซตนะคะเป็นเซตของเขาครับแล้วก็เนี่ยอันนี้สั่งตั้งหากค่ะพวกผักดองสลัดแล้วก็อันนี้มันอยู่ในเซตคือบีฟทาท่าบีฟทาท่านะคะคือเนื้อดิบแล้วก็มีไข่เนื้อดิบลิ้นไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่ถนัดแต่ผมทานได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีซูชิมาให้ด้วยเขาบอกซึ่งเป็นเนื้อดิบซูชิซึ่งปกติเนี่ยกินที่อื่นไม่ได้นะผมกินไม่ได้แต่ที่นี่ผมกินได้แต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบเนื้อย่างมากกว่าคือมันไม่มีรสความเหม็นของเนื้อเลยอะค่ะปกติไม่ทานเนื้อดิบลิ้นก็ยังทานได้นี่อันนี้นะฮะไม่ได้อยู่ในเซตโอมากาเซะแต่อยู่ในเซตพิเศษนะครับอันนี้ผมลองกินก่อนเลยก็คือเป็นเนื้อเขากริลมาเบาๆอย่างแรกนะครับคือเราเอาวาซาบิป้ายลงไปบนจะซูชิหรือไซมี่เหมือนกันป้ายลงไปตามที่เราเพิ่มจริงๆเขาใส่มาแล้วเราเพิ่มได้วิธีกินที่ต้องคืออย่างนี้ฮะคลิกนิดนึงนี่นะแล้วคีบแล้วจิ้มลงไปอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นข้าวมันจะไปโดนพวกไอ้นี่แล้วมันก็จะหกลงไปหมดเลยซึ่งไม่ถูกต้องนี่คือวิธีกินที่ถูกต้องแล้วก็เอาเข้าปากครับส่วนลิกินอันนี้ค่ะที่เป็นโรอ่ะ
แล้วข้างในมันก็เป็นเนื้อดิบเหมือนกันแล้วก็มีไอผักดองของเกาหลีอะไอสีเขียวๆอะเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแล้วทานไปมันไม่รู้สึกเหมือนกินเนื้อดิบเลยมันปุ๊บไปเลยอะนี่ค่ะอย่างงนะคะว่าทำไมมันหน้าตาแปลกๆเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อวัวค่ะมันคือลิ้นวัวแล้วก็มี3ส่วนของลิ้นใช่ลิ้นวากิวแท้ๆลิ้นวากิวแท้ๆวันนึงเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่10ชิ้นเขาบอกปกติแล้วเนี่ยพี่ฟุกเป็นคนไม่ทานลิ้นเลยเพราะเขาเคี้ยวไม่ขาดแล้วมันก็เหม็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ในปากวัวมาก่อนผมก็เลยไม่เคยกินเลยครับมันรอดที่นี่วิธีย่างลิ้นนะก็ต้องทิ้งไว้นานกว่าเวลาย่างเนื้อเพราะว่ามันหนากว่าด้วยคือลิ้นเนี่ยมันต้องสุกหน่อยค่ะถ้าเกิดเนื้อนะเราก็จะไม่ให้สุกขนาดนี้เอาตรงๆนะก็ไม่เลือกสั่งนะค่ะตั้งแต่มานี่ผมจะบอกผมไม่เลือกสั่งทั้งอย่างเลยเออใช่ไหมไม่เคยเลือกสั่งเราอ่ะเป็นรายการที่พูดจริงอร่อยคืออร่อยไม่ชอบคือไม่ชอบและทุกอย่างคือความชอบส่วนตัวนะโอ้โหอร่อยเอ้าแต่ไม่สั่งส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เขาจะให้ครั้งแรกทุกครั้งเป็นจานแรกถ้าไม่ได้สั่งไอ้พวกอย่างอื่นนะฮะถ้าสั่งโอมากาเสะเซตปกติเรียกว่าเซอร์ลอยน์ส่วนที่เชฟเมื่อกี้หั่นแล้วก็เอาเนื้อบางส่วนทิ้งถ้ามาครั้งแรกแล้วยังย่างไม่เก่งกรุณาเรียกคนมาย่างให้เพราะคุณจะทำเนื้อเสียวิธีย่างสำคัญมากค่ะอันนี้พี่ฟุกจะโชว์วิธีย่างที่ถูกต้องจำนวนครั้งไม่ต้องถึงขนาดนับก็ได้นะเอาเป็นว่าประมาณผมขออนุญาตให้โปรดิวเซอร์ผมชิมก่อนแล้วถ่ายโปรดิวเซอร์ผมด้วยบีบมะนาวใช่ไหมไม่บีบแล้วค่ะไม่บีบแล้วค่ะเย้โอ้โหเป็นไหมจบเข้าใจยังเอาจริงอ่ะนี่คือความรู้สึกจริงนะที่ทุกคนมาแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยตากล้องผมนะฮะคุณผู้ชมไม่เคยทานเนื้อมาก่อนคลิปนี้เป็นครั้งแรกที่โดนที่เขาไม่ทานเนี่ยคือเพราะว่าเขาเคยไปทานแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบรสชาติของเนื้อเขาเกลียดเลยรสชาติของเนื้อเนี่ยเขาเลยไม่ทานเลยจนทริปนี้เราบอกว่าต้องทานเพราะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยหน้าเมื่อกี้คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่ามันมาไม่ frozen ร้านยากินิกุส่วนใหญ่ที่เราไปทานมันจะชอบมาแล้วแข็งๆอย่าเอาเนื้อนั้นไปย่างเลยขาดต้องรอเพราะว่าเวลาเราเอาเนื้อเย็นๆไปไว้บนเตาพวกนักเรียกว่าเชฟทุกคนจะรู้เนื้อมันจะกระด้างข้างนอกไม่อร่อยมันต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วมันถึงจะเอามาเสิร์ฟนะครับดังนั้นเนี่ยเราจ่ายเงินเท่ากันถูกไหมฮะไม่ว่าไปร้านไหนเขาไม่ได้มาได้ถ้าเขารอให้เราแล้วเอาเนื้อเพอร์เฟกต์มาเสิร์ฟให้เรานั่นคือแปลว่าร้านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ใจเราบินมาโตเกียว1วัน1ในส่วนที่สำคัญที่สุดคืออันเนี้ยนึกว่าจำรสชาติได้ฟินทุกครั้งที่ทานอ่ะหลังจากที่เซอร์ลอยน์ฟินไปแล้วนะฮะเขาก็จะมีส่วนอื่นๆมาให้เราชิมคืออันเนี้ยโอมากาเสะเนี่ยเราจะได้ชิมเนื้อทั้งหมด7ส่วนด้วยกันเราก็จะได้รู้ว่าส่วนไหนคือส่วนที่เราชอบที่สุดทุกครั้งเราสั่งอย่างนี้ตลอดคราวที่แล้วเรามาลองสั่งเป็นแบบอาราคาร์ครับแล้วสุดท้ายก็กลับไปกินเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเซ็ตคุ้มกว่าแล้วก็กำลังดีอ่ะคือหมายถึงว่าถ้ากินแบบเดิมตลอดอ่ะมันเลี่ยนอ่ะมันแบบมันลดเดิมไงอันนี้มันเหมือนเราแบบเปลี่ยนส่วนของเนื้อใช่ครับสนุกกว่าเยอะเลยเชฟเรามาแล้วครับนากาฮาร่านี่ขวัญใจคนไทยนะคะคนนี้แนะนำเพื่อนมาทีไรนะอาหารก็ชอบเชฟก็ชอบคือหมายถึงว่าเพื่อนมาปิ้งเชฟนี่เพิ่งเปิดร้านใหม่ด้วยนะเป็นร้านนอกจากร้านนี้แล้วจะมีร้านเบอร์เกอร์ด้วยคราวหน้าเดี๋ยวผมจะไปลองร้านเบอร์เกอร์เขาให้ไม่แพงด้วยถูกมากเลยแล้วก็แบบชิมโป๊ะ
มั้ยมั่นใจเพราะว่าถ้าเรื่องเนื้อเนี่ยต้องเป็นนากาฮาราเท่านั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะมีเป็นบีฟคัตเลตให้เราด้วยนะฮะก็คือเป็นแบบเหมือนกับเนื้อทอดค่ะมันต้องสั่งล่วงหน้ามั้ยถ้าใครอยากทานที่เป็นคอร์ before you come before ครับ that's better โอเค then I'll say okay โอเคหลังจากที่จองที่ได้แล้วก็แค่บอกว่าจะสั่งบีฟคัตเลตแล้วจริงๆแล้วคุณผู้ชมเขาเนี่ยนะฮะทำเคอรี่อร่อยมากแต่เขาบอกเขาไม่ทำแล้วทำให้เรากินครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไหวแล้วเขาบอกไม่ไหวแล้วมันนานมาก1 week ใช้เวลาทำแกงกะหรี่1สัปดาห์ That was best one Yes one ใช้เวลาทำ1สัปดาห์ I'll make for yours next time Thank you Thank you So we'll go more insert over there yeah, Thank you Thank you น่ารักมากเป็นเชฟขวัญใจคนไทยจริงๆว่าเราแบบแนะนำเพื่อนอะไรมาก็จะแบบเชฟน่ารักเชฟน่ารักเพราะเขาบุคลิกดีWhat's the name? Mitsuji, Mitsuji. This one? Chin Chin. Chin Chin. Chin. No, Chin Chin, no. No, no, not Chin Chin.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  Be careful. Chin Chin. No, Chin Chin. Chin Chin. Chin Chin. Oh, this is Chin Chin, no? Hi. You don't know? I don't know. That's it.เนื้อเนี่ยคือชินชินเขาบอกว่าอย่าเรียกผิดเป็นจริงๆนะเพราะจริงๆคือไม่ได้จริงๆคือจุ๋จริงเหรอใช่ I just know now โอ้นี่รู้แต่เด็กแล้วอันเนี้ยอันนี้ผิดไปนี่พลาดเลยนะถ้ามีส่วนถ้าเป็นชินชินมานี่ผมไม่กินนะจุกู้วัวนี่ยุ่งเลยชิน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 ผมกินจริงจริง no เข้าใจแล้วครับอันนี้นะฮะคือส่วนโปรของผมมิซูจิคือส่วนขาบนตรงนี้ลองนึกภาพตามนะฮะว่าถ้าผมเป็นวัวเนี่ยอยู่ตรงนี้เนื้อหัวไหล่ประมาณนี้ฮะส่วนเนี้ยประมาณอยู่ตรงสะโพกอ่ะนะฮะเนื้อสะโพกผมชอบอันนี้สุดส่วนตัวนะอันเนี้ยเขากล้าทำเป็นเหมือนกับคัตสึเคอรี่เคยกินไหมฮะที่เป็นข้าวหน้าหมูทอดแกงกะหรี่อันเนี้ยเนื้อทอดข้างในกับจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอหนาแต่นุ่มมากตะเกียบคีบก็ขาดฟิเลเนี่ยคือส่วนสันในคือส่วนที่แพงที่สุดของเนื้อเนื้อวัวทั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนแค่นี้เป็นยาวๆอย่างเงี้ยนะฮะประมาณกิโล2กิโลเองแค่นี้คือแต่จะบอกว่าที่เห็นเนี่ยค่ะจานเนี้ยแพงกว่าเซตเราเซตนึงนะเพราะเนื้อหนามากค่ะนี่เราเคยกินแล้วไม่ใช่เหรอใช่อ๋อเขากินแล้วเราอิ่มมากไงใช่แล้วพอเรากินเราไม่ฟินมาคราวนี้เขาก็ตัดเนื้อเราเหลือ5ชิ้นแล้วก็บอกว่าอยากให้กินอันนี้ตอนยังไม่อิ่มเพราะเดี๋ยวอิ่มไปเออคนเราอ่ะเวลาอิ่มแล้วอ่ะกินอะไรมันก็จะไม่อร่อยเท่าตอนที่ปกติไงอ๋อเข้าใจแล้วตอนแรกเรากินทำไมเราไม่อร่อยแล้วแพงด้วยอันนี้เข้าใจแล้วปกติมันกัดไม่ได้นี่มันคือหลุดจากถุงนะพอแล้วไม่บรรยายเผื่อคุณผู้ชมจะได้ imagine แล้วมากินเอาเองดีกว่าตามนั้นคือข้อดีที่ลิชอบอ่ะเนื้อที่เนี่ยคือทานนะมันไม่เลี่ยนนะไม่ผมเคยถามเชฟว่าทำไมไม่เรียกเขาบอกว่าเขาใช้มือจับในการเลือกเนื้อไม่เคยเลือกว่าโกเบมัสกาดเขาจะไม่สนมือจับมือจับแล้วมันละลายในมือแปลว่ามันจะย่อยง่ายขึ้นทุกคำมีความหมายTrue Vision เป็นยังไงกันบ้างคะกับร้านเนื้อย่างอร่อยๆในวันนี้ที่พวกเราพาไปค่ะใครที่มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็ลองแวะมาได้นะคะส่วนวันศุกร์หน้าพวกเราจะพาไปเที่ยวกันที่นอร์เวย์ค่ะไปดูกันว่าเมืองออสโลจะมีอะไรน่าเที่ยวและจะมีร้านอะไรอร่อยๆให้พวกเราได้ทานบ้างศุกร์หน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เนี่ยเป็นสวนปฏิมากรรมใหญ่ที่สุดในโลกทั้งโลกนี้ใหญ่ที่สุดแล้ว
พี่โกรธไม่ได้ขนาดนี้ฮะแล้วก็แอปเอาเหมือนตอนอาชีดูเดี๋ยวดิอาชีดูอ่ะที่นอร์เวย์ครับสิ่งที่ดังมากก็คือแซลมอนเจียนแซลมอนเวลาคุณมานะผมขอแนะนำใช้ศัพท์นี้ได้รีเซ็ตมิลรู้จักไหมรีเซ็ตมิลคืออะไร